อย่างบุ้มก็เคยเจอสิ่งที่โหดร้ายที่สุดก็คือการได้เจอวอลเป็นของดีที่สุดที่เคยได้มาในชีวิตแล้วซีพีซีทีมซีทีมชาแนลWelcome to PPM Channel สวัสดีค่ะก็พบกับปุ้มกับบังอีกแล้วนะคะหลังจากเมื่อวานที่เราไปดูคอนยับกันมาคอนยับเลยอ่ะใช่คอนเสิร์ตยับเปิดคัทนะครับผมมันมากแต่ว่าเราจะไม่พูดความรู้สึกหรือเล่าเรื่องนะคะไปดูในคลิปวอล์กเอาเองนะคะแต่ว่าจะลงเมื่อไหร่นั้นจะพยายามรีบตัดให้เร็วที่สุดคลิปนี้ครับเป็นคลิปที่เขาออกมานานมากแล้วแต่ว่าเราช่วงนั้นไม่มีเวลาเลยเนาะแล้วทุกคนก็มาคอมเมนต์เรียกร้องแต่ผมแบบต้องระวังอ่ะผมอยู่ต่างจังหวัดนะตอนนั้นไปต่างจังหวัดมา10วันโอเควันนี้ว่างอ่ะเดี๋ยวมาจัดให้เลยนั่นคือคลิปอะไรครับไซโบโลจี EP 8นั่นเองค่ะจะบอกว่า EP นี้มีศิลปินที่เราชอบหลายคนเลยนะอาทิล่าซันนี่โบน KA ซันนี่โบนนี่เบอร์1สำหรับเราเลยเราชอบมากอีกคนคิดแบ็คแต่คิดเราก็ไม่รู้จักเหมือนคิดแบ็คแต่ว่าเราก็พอเขาออกมาปุ๊บอ่ะก็ลองไปหาฟังมาดูก็เป็นคนที่รามเฟี้ยวเหมือนกันนะจริงเหรอตายได้แต่ซันนี่โบนนี่คือหว่องชอบมาก KA อาทิล่านี่มาชอบตอนหลังเนี่ยแหละตอนที่แท็บตาปะเนี่ยเออชอบไม่นานวันนี้ฟังแล้วแบบเจ็ดเคได้ว่ะแต่ก่อนที่จะไปดูนะคะกด Subscribe เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะไปฟังกันเลยก็กลัวไหมไม่ปกติแล้วถ้าแกมาเป็นกินเราไม่มีโปรโมทโนเครดิตหน้าตาพวกกูแบบส่งโจรขโมยไอโฟน10ไม่ถูกกับโปรโมทแต่ว่าแล้วที่กูฟลอปเนาะเลเมนพวกกูโวยวายเอามาบ้านเนาะทำงานทำเงินอยู่ที่ต่อจากวอเดินจากเข้ามาแก๊งกับเด็กก็เธอมอไม่ชอบก็ไม่ต้องทักว่าสักบ้านพอเสียงที่มึงได้ยินเป็นเสียงของคนอีสานคนที่พวกมึงมองเป็นพวกรายการสสารสำเนียงแบบ VTL คนอีสานเหมือนกันเนี่ยใจในวาสนาไม่เคยได้ร้องขอความสงสาร4ปีที่พวกมึงรอจนพวกมึงท้อรอทั้งปากทั้งท้องพวกเขางอแต่พี่แต่น้องส่วนกูไม่งอกูไม่รอแล้วลุงกูก็มา come back to the studioลูกสาวกูมันก็กำลังโตอยากให้มันได้ยิ้มให้มันเอาไปโชว์เพื่อนบอกว่ามึงโคตรเฟี้ยวในเวลาที่โฟล์คเขาบอกว่าที่เขาหายไปเพราะไปมีลูกมีลูกทันใช้เอาจริงๆนะกูไม่อยากจะด่าใครกูว่าแม่งก็เหมือนกันหมดชื่อเสียงทั้งพวกมึงเชิงกันหมดที่กูยังไม่ดังก็เพราะว่ากูไม่ชอบเป็นตกไงและคนที่เสียเวลาไปเช็คเด็กกูว่ามึงควรจะเก็บเพียรสมองให้โตกว่านี้และคนที่เอาแต่พูดที่แบบพวกเรารักกันทำไมเป็นจริงกูจะเห็นจริงที่โชว์วันนี้มึงก็เอาจริงกับงานมึงเอาจริงกับดราม่าแต่ยังไม่กินต้องล่าเงินไม่ใช่ล่าฝันแต่เพลงดังบางเพลงก็ขยันพวกมึงไม่ตั้งใจทำให้เป็นตัวอย่างให้คนข้างหลังเพลงที่บอกก็นั่นหมายแต่เพลงมึงไม่คือใหม่กว่ากูเลยไอสัตว์แม่งหน้าขำแต่กูยังเชื่อฟังตัวเองปล่อยมึงเชื่อฟังตลาดทำตามคำสั่งเอาขวาหันมึงลองฟังเพลงกูมึงลองฟังเพลงก็ได้ทำแล้วไม่หวังแต่เงินที่พอบไทยตอนนี้มันได้เดินมาไกลแต่ยังมีคนไทยบางคนยังไม่เจริญแต่ว่าคนที่เจริญบางคนมีแต่จะเอาแต่ได้ทำงานทั้งเมโลดี้โหดมากกันยังไงสเปซคนรุ่นเก่าแม่งก็ไม่ค่อยจะได้ก็กูสะดุดแต่จะเป็นตัวเองพวกมึงตัวคนอาจจะไม่ประทับใจกับทุกวันนี้ฮิปฮอปยังแข่งขันกันเองและพวกมึงจะให้กูไปรักใครอ่ะขออภัยครับขออภัยครับนี่มาแล้วสนิมมาตะฟังกินดีมาอยู่ที่ทีถ้ามึงลองว่าเออใช่กูเด็กบ้านนอกเข้ากรุงพวกกูทำไปยุคลุงจันโอชิตกูเดินทางมาสู้เพื่อที่บ้านสิ่งจากใต้ดินที่มันดังจากข้างล่างให้มึงฟังทำเงินจากเพลงส่งให้ยาเป็นแต่เพลงอันเดอร์เก่าให้มีค่าและละสิ่งที่กูชอบอย่ามาถามสูตรยาพวกกูไม่แดกโปรมึงอยากจะแดกก็แดกไปแต่ไม่ต้องแดกโชว์ผ่านมา24หนาวผ่านมา24ฝนผ่านเรื่องที่ปวดเราแต่กูยังคงทนในแก้วกูมีแต่โคกูไม่ผสมยาเรื่องจริงที่กูได้เจอบนโลกแม่งขมกว่ายาก้าซัมบิชิตบอกว่าเคยฟักกับกูแต่ว่ากูน่ะไม่เคยฟักกับมันก้าซัมลิวดี้ทำเป็นเนียนตีสนิทแต่ว่ากูน่ะไม่เคยรู้จักมันเชื่อกูอยู่บนโลกที่น่าอย่าแย่งกูต้องสู้เพราะภาระกูหนักกว่าหลักแสนแรปพวกมึงจมปักมันยังไม่หลักแหลมมึงต้องหัดออกหมัดไม่ใช่เพิ่งน้ำหนักแหวนสกิลมึงยังไม่ครบในมือจะเบ้าหน้าเป็นพวกมึงเน่ากูว่าไม่เข้าท่าก็แล้วจะกล้าเงากูเห็นแล้วเศร้ามากกูโฟลว์ไม่พลาดเป้าอีสานบ่าวมากบิชโหดอะต้องเพิ่มอะไรอะหมัดไม่ใช่น้ำหนักแหวนมาละตาจำแนกพวกแม่งกูแยกสีเป็นเฉดทำกูบัตรเศษบ่อยแต่นี่เด็กแรปทั้งแพ็คและบาร์แรกก็โหดแล้วเพิ่มกระเดื่องและเบสหน่อยเชื่อนัดเดทหน่อยไม่ต้องกระแทกที่จะไปต้องทำก็แค่อย่าให้เพื่อนมึงเฟดบ่อยมันเริ่มจากในวงการแน่ๆเจอแต่ละปอยแย่ที่แพ้เอาเชื้อละเอ็ดปล่อยกูต้องเบรกก่อนถ้ามึงยังไม่ได้ก็อย่าเพิ่งทำทั้งเขตก่อยรำกูก่อยค่อยๆยังเกิดอุบัติเหตุบ่อยที่กูปฏิเสธเพราะว่าเราเป็นคนละเกตกูขาดสเลตถมแถมมึงเจอพระเอกต่อยที่พวกมึงฟังฟรีๆแต่แรปดีๆของกูมีบรรทัดฐานอะทำกันมาเป็นปีๆที่พวกมึงมีคือหีที่รักษามึงป่วยยากเกินที่จะรักษาผู้พองที่มึงมีแม่งก็ชักหมามึงแรปเพาะพลพรรคอย่างมีคนคำนับอทันทีที่มึงนับ3เพราะฉะนั้นไม่ต้องถามกูว่าเพลงมึงแรปพอไหมเฝ้าแต่ชะตากรรมที่พวกมึงแอครอไว้มึงเลยแรปพอใช้แต่พวกกูแรปฟอร์ไลฟ์ว่ะ
สิร์ตอยู่ที่พวกกูแพ็คกองไว้เพราะว่าในชีวิตจริงมันซิกแซกออลไรต์ก็กูแรปออนในแค่นี้กูแอคพอไหมไอ้สัตว์ยี่ยอดมากเฮ้เธอมันเต็มๆอ่ะมันเป็น4นาทีที่แบบเต็มๆเลยนี่คือรถที่เขากำลังจะแบบแห่กระถิ่นกันไปนะคะไอ้บ้าไม่พอเขาแรปเสร็จแล้วเขาก็จะแบบแห่กระถิ่นสามชาติไปต่อไงให้บูมพูดก่อนเลยบูมเหรอคะว่าเราจะกินหนมวันหมดแล้วอ้วนสำหรับบูมนะคะบูมชอบรถเมื่อก่อนบูมนั่งบ่อยมากแปลกกว่าอีพีอื่นเนาะที่เขาไปถ่ายบนรถอะอีพีอื่นก็จะเป็นแบบตึกร้างสนามบาสเกตบอลใต้สะพานอะไรวันเนี้ยคือเหมือนเพลงไงนั่นอะจืดๆอะยังกูอะยังกูถ้าน้องอยากจะจืดๆพี่ข้างๆไปเจอตอนจบที่ไทยบอยดิจิตอลป่ะที่ขึ้นมาบนรถอะที่ถ่ายบนรถกันจะเลยจะเอในเราก็พี่น้องนั่งเอชอบใครชอบเธอชอบมาแล้วชอบเลยเอาฟิวนั้นเลยอันนี้คนแรกคิดแบ็คคือเขาก็จะพูดถึงว่าพี่บูมจับใจความแต่ที่จริงอะมันฟังไม่ยากนะคะแต่อันนี้คือบูมฟังครั้งแรกไงพวกกูทรงโจรขโมย iPhone 10แล้วก็แบบทำงานอยู่ที่ต่างเป็นเด็กต่างจังหวัดวันนี้คือเสียงจากคนอีสานทำเสียงไงวะก็คือมาแนวกับแนว VKL นะบูมชอบแบบบูมชอบแบบภาษาพื้นถิ่นมาแล้วก็พูดถึงลูกเขาต้องการให้ลูกเห็นว่าแบบพ่อเราพ่อเฟี้ยวขนาดไหนอยากปะอยากปะอยากมีลูกแล้วให้ลูกเห็นว่าแบบเธอเฟี้ยวขนาดไหนยังไม่อยากมีอ้าวเหรอนี่อุตส่าห์แบบปูทางแล้วนะเนี่ยแต่ดีนะมีลูกทันใช้แบบลูกโตมาเราก็จะได้เที่ยวกับลูกได้นะจริงๆพูดจริงบุ๋มว่าทรงแบบเนี้ยเขาจะสอนลูกแบบให้เรียนรู้ในโลกได้ดีเลยจริงๆนะเพราะว่าด้วยตัวเขาเองอ่ะก็อยู่บนโลกนี้มาแบบผ่านในจุดที่แบบน่าจะมีทั้งดีทั้งไม่ดีอะไรเงี้ยเขาก็จะสอนลูกเขาได้นะชอบอันนี้นะไม่ชอบก็ไม่ต้องทักวัดตาบ้านพ่องคือเดี๋ยวนี้ไม่น่ามีนะเดี๋ยวนี้มันแบบฮิปฮอปกันหมดแล้วมันแบบแพร่หลายมากแต่ก่อนนะตอนยุคเขาอ่ะมันน่าจะแบบว่าฮิปฮอปมันไม่ดังอ่ะไม่มีคนที่แบบว่ามาแต่งตัวฮิปฮอปแน่นอนเวลาเจอก็จะแบบวัดตาแซวแซวใช่วัสดุบันพ้องคนที่พวกมึงมองเป็นพวกไร้การศึกษาเนี่ยถึงพวกกูจะจนแต่ไม่โทษโชคชะตาไม่เคยน้อยใจในวาสนาไม่เคยได้ร้องขอความสงสารกูมีความสุขในแบบของกูอยู่แล้วอะคนเราชอบมองคนอีสานว่าไร้การศึกษาไงเหมือนแบบเข้ามาแบบทำงานโรงงานนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ไม่เข้าใจทำไมมองแบบนั้นคนที่ไหนก็เป็นคนเหมือนกันหมดอะเดี๋ยวนี้การศึกษาไม่ใช่ทุกอย่างแล้วไม่ต้องมีการศึกษาก็ประสบความสำเร็จได้แต่มีก็ดีนะอาร์ทิล่าเป็นไงอาร์ทิล่าแกแบบอย่างที่หว่องบอกอะฮอแรปมาปุ๊บเมโลดี้ไปได้แล้วก็ในเนื้อเพลงเขาอะจะพูดถึงแบบวงการเนาะวันนี้มึงลองฟังเพลงกูมึงลองฟังเพลงคนที่ทำแล้วไม่หวังเป็นเงินฮิปฮอปไทยตอนนี้มันได้เดินมาไกลแต่ยังมีคนไทยบางคนยังไม่เจริญเขาเองอะทำแบบไม่หวังเงินอย่างงี้ใช่ปะฮิปฮอปไทยตอนนี้ก็จริงๆฮิปฮอปไทยตอนนี้ไกลมากเดินมาไกลมากจริงแต่ก็ยังมีคนไทยบางคนยังไม่เจริญหมายความว่าอันนี้เราไม่รู้ความก็ยังแบบคอยขัดแข้งขัดขาไงมาเม้นด่ามาพวกเฮเตอร์ทั้งหลายแบบโอ้ยเขาทำผลงานออกมาก็แบบไปบ้าเขาไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยทั้งที่ตัวเองไม่ได้ทำอะไรวันๆก็เนี่ยนั่งวิจารณ์แบบว่านั่งอยู่หน้าซีบอร์ดบนเสาร์อาทิตย์ว่างไงก็เรียนมาแล้วก็มานั่งพิมพ์แต่ของอาร์ทิล่านี่จริงๆเราไม่ได้ว้าวคำเขาเท่าไหร่นะแต่เราว้าวสกิลอะสกิลแบบการแรปแบบแบบไปเรื่อยๆเลยแล้วก็อยู่ดีก็ตัดเข้าเมโลดี้มาปกติเขาก็ทำเพลงเขาก็จะอย่างนี้อยู่แล้วเขาก็เป็นสายแท็บที่แบบว่าไม่รู้ว่าเราชอบการรัวแบบแล้วก็เมโลดี้อะไรเงี้ยสวยดีคนเราแรปเมโลดี้บางทีมันจะกลายเป็นแบบรักๆแบบหวานๆไปเลยนะอาร์ทิล่าพอเมโลดี้ปุ๊บเรารู้สึกว่าเขายังโหดอยู่เว้ยแรปยังไงให้ดูโหดแรปเมโลดี้ยังไงให้ดูโหดคือมันไม่ตลาดอ่ะมันไม่แมสอ่ะอาร์ทิล่าเราชอบมันมากตั้งแต่ฟังแท็บสตาร์เพลงนั้นก็ไปฟังอีกหลายเพลงก็ชอบเพลงเลยโอเคคนต่อไปคนนี้นี่ซันนี่โวนี่เป็นแบบว่าเบอร์ต้นๆในดวงใจเราเลยเราชอบมากเรารู้สึกรามเขาแบบมันโหดอ่ะคำที่ใช้แล้วฟังแต่ละอย่างเพลงเขาที่เราฟังมาตลอดอ่ะ UDT Boy เนี่ยคือเรารู้สึกได้ว่าเขาพูดออกมาจากสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเขาจริงๆแม่งเลียวมากแล้วการใช้คำนี่ซันนี่มันจะ fucking be from the UDT ถ้ามึงร้องว่า so sick ใช่กูเด็กบ้านนอกเข้ากรุงพวกกูแท็บในยุคลุงจันโอชิดจันโอนี่อะไรเหรอจันโอชิดเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเขาหมายถึงใครแต่คือแม่งเฟี้ยวอ่ะมันแบบว่าจังหวะการลงคำเขาแล้วก็จังหวะโฟร์ฮอมันปึ๊กเงี้ยเข้าใจแล้วชอบคำเขาก็สวยผ่านมา24หนาวผ่านมา24ฝนผ่านเรื่องที่ปวดร้าวแต่กูยังคงทนในแก้วกูมีแต่โคกไม่ได้ผสมยาเรื่องจริงที่กูจะได้เจอบนโลกแม่งขมกว่ายานี่บูมชอบช็อตนี้เขาอยู่24ใช่ไหม24ฝน24หนาวก็น่าจะนั่นเหมือนเธอ38ฝน38หนาวยังนะว่ายังอีกไกลยังอีกยาวนานชอบตรงที่เรื่องจริงที่กูได้เจอบนโลกอ่ะแม่งขมกว่ายาบนโลกเราเนี่ยมันมีเรื่องราวที่โหดร้ายเยอะแยะมากมายแล้วแต่ว่าใครจะเจอแบบไหนอะเนาะอย่างบูมก็เคยเจอสิ่งที่โหดร้ายที่สุดก็คือการได้เจอวอกของดีที่สุดที่เคยได้มาในชีวิตแล้วของดีที่สุด
อบด้วยชอบทานที่โบนที่สุดคือท่อนนี้ชื่อกูอยู่บนโลกที่น่าหยะแยงกูต้องสู้เพราะภาระกูหนักกว่าหลักแสนและพวกมึงจมปักมันยังไม่หลักแหลมมึงต้องหัดออกหมักไม่ใช่แค่เพิ่มน้ำหนักแหวนสังเกตนะดูการสัมผัสด้วยกูต้องสู้เพราะภาระกูหนักกว่าหลักแสนหนักกว่าหลักแสนและพวกมึงจมปักกับหนักใช่ป่ะมันยังไม่หลักแหลมเนี่ยสารอัดหลายรอบแล้วนะแล้วมึงต้องหัดออกหมัดกับปักไม่ใช่พึ่งน้ำหนักแหวนหยะแยงหลักแสนหลักแหลมหนักแหวนคือมีสัมผัสด้านในด้วยเฟี้ยวแล้วแบบคำกับความหมายที่สื่อออกมามันแบบเฮ้ยมึงต้องหัดทำนะเว้ยไม่ใช่แค่แบบแค่พูดอย่างเดียวอะไรเงี้ยอยากหมัดหนักอ่ะก็ต้องออกหมัดต้องฝึกออกหมัดไม่ใช่แบบมาเพิ่มให้แหวนมันหนักอะไรเงี้ยเข้าใจเหมือนกับว่ามันไม่ช่วยอะไรKA อันนี้เป็นณเดชน์เจอณเดชน์หน่อยนี่ KA นี่เปิดมาบาร์แรกเราก็ว้าวแล้วอ่ะดูดิสายตาจำแนกพวกแม่งกูแยกสีเป็นเฉดทำกูปฏิเสธบ่อยอะไรใช่คือกำลังจะบอกว่าอะไรคิดได้ยังไงคือมันเป็นภาษาไทยเว้ยแต่มันเป็นภาษาไทยที่เราต้องมานั่งแปลความหมายอีกทีนึงอะว่าคืออะไรอะใช่ปะคือเราสึกว่าคำลงท้ายเขามันแบบว่ามันมาช้ามากอะใช่เหมือนบาร์มันยาวมากอะแต่นี่เด็กแรปทั้งแพ็คระดับเฮฟวีเวทเพิ่มกระเดื่องและเบสหน่อยเชื่อนัดเดทหน่อยคำแม่งเยอะมากในหนึ่งบาร์มึงต้องกระแทกที่จำเป็นต้องทำก็แค่อยากให้เพื่อนมึงเฟดบ่อยมันเริ่มจากในวงการแน่ๆเจอแต่แรปเปอร์แย่ๆที่แพ้เอาเชื้อและเอดบ่อยกูต้องเบรกก่อนคือแบบเป็นคนที่ฟังแล้วเรารู้สึกว่าเนี่ย3 4บาร์เขาคำเยอะมากแล้วแบบทุกบาร์เรารู้สึกว่าไอ้เหี้ยมันควรจะลงได้แล้วอ่ะแม่งมีต่อไปแบบตะละอ่อยอีกทีนึงอ่ะตะละอ่อยเออที่กูปฏิเสธเพราะว่ามึงแรปคนละเกดขากสะเลดถมแถมมึงเจอพระเอกต่อยเหมือนมันยาวมากแล้วคำโหดสัมผัสนอกสัมผัสในสุดๆคนนี้ที่พวกมึงฟังฟรีๆแต่แรปดีๆของกูมีบรรทัดฐานทำกันมาเป็นปีๆที่พวกมึงมีคือหีที่อลักขาอันนี้ก็เข้าใจฟรีเสียดหลายคนเหมือนกันนะแล้วก็ชอบท่อนนี้เว้ยมันจะมีช่วงก่อนที่จะถึง4บาร์สุดท้ายจะมีช่วงที่บีทดรอปแล้วอ่ะไม่ต้องถามว่ากูน่ะแรปพอไหมเฝ้าแต่ชะตากรรมที่พวกมึงแอครอไว้มึงเลยแรปพอใช้แต่พวกกูแรปพอไลฟ์ว่ะแล้วก็มันเหมือนจะจบแล้วอ่ะเพราะบีทมันดรอปแล้วแล้วอยู่ดีบีทแม่งเด้งขึ้นมาใหม่แล้วเขาก็แรปต่อโอ้โหอันนี้แบบเซอร์ไพรส์เรามากเราชอบคือเราชอบแรปที่มันเหมือนจะจบแล้วมันไม่จบมันแบบพุ่งขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยแล้วอันนี้ก็ได้เลยนอกกว่าคำว่าสกิลที่พวกมึงแพ็คกองไว้เพราะว่าในชีวิตจริงซิกแซกออลไลฟ์พวกกูแรปออลไนท์แค่นี้แอคพอไหมล่ะไอ้สัตว์เหี้ยโคตรเปียวแบบ MVP แล้วให้เลย KA 4คนเนี้ยเค้าไม่แรปไม่แรปเหลือจังหวะเลยเอาทุกเม็ดอะไม่เล็บเขาเรียกว่าอะไรใช่ไหมไม่แรปเหลือจังหวะให้แบบเว้นหายใจหรืออะไรเงี้ยไม่มีอะไปได้เลย4คนเนี้ยจริงเราชอบซันนี่โบนมากนะแต่ว่ารอบนี้เราให้ KA รู้สึก KA แบบทำสวยสัมผัสนอกสัมผัสในการโฟเบ็ดคำเหี้ยอะไรแบบมาเต็มแล้วก็ได้จังหวะสุดท้ายที่แบบผูกแม่งเซอร์ไพรส์เรามากเราชอบจะบอกว่าเมื่อวานไปดูยับมาเมื่อวานฟูเลตก็ไปออกมาเหมือนกันนะคะหวังแบบว่าเอ้ยเฮียเฮียอยู่กัน 2-3 คนน่ะทั้งงอไม่เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะแบบอย่างที่บอกคือฟูเลตก็ยังไม่ได้ตลาดมากเขาก็จะแบบอาจจะยังไม่ค่อยมีใครรู้จักแต่บุ้มว่าหลังจากนี้จะต้องแบบมีคนรู้จักมากมากกว่าเดิม MVP 4คนเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปทำบุญต่อนะคะนั่งรถกระถินต่อตึ้ง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 EP นี้เราให้ KA ว่ะ KA แม่งได้มากทุกอย่างที่บอกไปแล้วคิดแบ็กอาจจะเพิ่งมารู้จักนะแต่เราชอบโฟชอบอะไรเขาเหมือนกันเดี๋ยวไปหาดูผลงานเก่าๆเขาอาทิล่านี่ไม่ต้องสืบเลยสายแท็บนี่แทบจะอันดับต้นๆเลยเราว่าเป็นแบบแรปเปอร์ที่ถ้าเราไม่รู้จักอาทิล่ามาก่อนว่าเขาเป็นสายแท็บเราไม่รู้เลยนะว่าเขาเป็นแท็บจากที่เขาร้องเนี่ยมันดูเพื่อชีวิตใช่ไหมมันดูเป็นแบบสังคมนู่นนี่นั่นสังคมอะไรอย่างเงี้ยแรปเขาอะไม่ใช่แค่แท็บสนุกมันมีเนื้อหามันมีความซีเรียสอยู่ในรามส่วนซันนี่โบนก็เอาชีวิตตัวเองมาเล่าได้แบบสุดยอดมากคือเหมือนฟังแล้วเรารู้จักเขาไปเลยรู้จักใช่แล้วเราฟังเขามานานฟังแม่งมาทุกเพลงชอบมากส่วน KA คือนับถือคำมากๆ3คนเนี่ยฟูเลตอ่ะเก่งทุกคนโอเคค่ะจบไปแล้วนะคะเมื่อวานน่ะได้มีโอกาสคุยกับพี่ฮอคแฮกเกอร์เนาะเขาบอกว่าเดี๋ยวมีไซเฟอร์เป็นอีกแบบนึงเป็น MVP รายการ MVP ที่จะไปให้แข่งกันใช่ซึ่งมีกรรมการอยู่เห็นชุนเวนลงอยู่เหมือนกันนะอันนั้นเป็นกรรมการเหรอนั่นแหละค่ะก็คนได้เป็น MVPของแต่ละ EP ใช่ไหมจะเป็นกรรมการเหรอใช่ EP นี้นี่เหมือนจะเป็น KA ได้ MVP มันก็ต้องใช่ก็เราสายตาไม่เคยผิดพลาดฝากดีป่ะโอเคค่ะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้บุ้มด้วยนะคะไม่ได้เจอลืมไปโทษทีขอโทษครับมีหวังด้วยอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เราทั้งคู่นะคะแล้วก็ถึงจะไม่ได้ลงคลิปบ่อยยังไงก็อย่าลืมกันนะคะเป็นกำลังใจอยู่ด้วยกันต่อไปนะคะใครอยากจะติดตามเราทั้งคู่ก็ไปในเพจ P Pim Channel ได้แล้วก็เนี่ยมีค่ะมีนี่อยากให้ใครอยากติดตามเราข้างบนนี้เลยแค่นี้แหละบาย